ไปดูความคืบหน้าคดีเรือขนน้ำมันเถื่อนที่เป็นของกลางแล้วหายไปอย่างไรร่องรอยก่อนท่าน,นีีจำได้ใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยเอาเรือกลับมาได้ผู้ต้องหารายสำคัญอย่างเสียโจล่าสุดมีรายงานว่าถูกออกหมายจับแล้วนะครับ mm hmm. คนที่อัปเดตเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีอัปเดตว่าเสียโจถูกออกหมายจับแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรา,ามนะครับท่านก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลหายไป เมื่อวันที่11มิถุนายนจากการสืบสวนก็มีผู้ที่เกี่ยวข้อง15คนนะครับซึ่ง14คนเป็นลูกเรือเดิมและ1คนเป็นคนนอกอเหตุนี้เนี่ยกองปราบได้รับมอบหมายให้สืบสวนสอบสวนจนเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทําการจับกุมเรือที่สูญหายไปทั้ง3ลําได้พร้อมนําลูกเรือที่เกี่ยวข้อง8คนมาดําเนินคดีหลังจากนั้นได้มีการสืบสวนขยายผลจนทราบว่าต้นเดือนพฤษภาคมกลุ่มผู้ต้องหาบางไรายได้แก่ นายสมเกียรติและนายสำเริงนะครับนัดหมายใต้กลงเรือสามลำไปพบที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในสัตหีบมีการนำวิทยุสื่อสารเครื่องนำการเดินเรือหรือว่า GPS 3มชุดพร้อมนัดหมายเมื่อถึงเวลาให้นำเรือหลบหนีนะครับจนกระทั่ง9มิถุนายนมีประกาศจากกรมอุตุนะครับว่าบริเวณสัตหีบเนี่ยคลื่นลมแรงอาจกระทบกับการตรวจเรือเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำนะครับก็เลยให้ขยับเรือไปลอยลำห่างออกไปเพื่อความปลอดภัย หลังจากนั้นพอถึงวันที่11มิถุนายนตำรวจไปพบเส้นเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารนะครับจากกลุ่มเสียโจ้ว่าในเวลา2ทุ่มให้นำเรือออกจึงขอสารอนุมัติหมายจับ3คนก็คือเสียโจ้หรือว่านายสหชัยเจียนเสริมสินนายสําเริงและนายสมเกียรติหรือเสียเล็กนะครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องอีก3คนมี2คนแจ้งข้อหาแล้วและอีก1คนหลบหนีไปได้ก็คือนางสาวราดาวันนะครับ เสียโชเนี่ยก็เหมือนกับนายทุนนะที่กระทาความผิดก็จะมีเครือข่ายนะครับมีลูกทีมเนี่ยที่แบ่งหน้าที่กันทานะครับแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะคนหนึ่งก็ทําเรื่องการเงินอีกคนก็ทําในเรื่องของอการประสานไปทางเรือนะครับมันเป็นลักษณะของขอบวนการนะรเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราถึงขอหมายแนะล้วผลจากาการขอหมายก็ทําให้เราเจอพยานหลักฐานต่าง ค่อนข้างมากมายนะครับก็สามารถที่จะนําไปสู่การนําผู้ทําความผิดมาลงโทษนะโดยตํารวจเชื่อมั่นนะครับว่าจะสามารถติดตามตัวเสียโจมาดําเนินคดีได้พร้อมฝากถึงเสียโจว่าให้มามอบตัวและสู้คดีจะดีกว่านะครับแต่หลายคนก็ตั้งคําถามนะคะว่าออกหมายจับแล้วจะจับได้จริงหรือ,อ,รอเปล่าเพราะว่าเสียโจ้ก็เป็นผู้มีอิทธิพลไปดูคดีย้อนหลังที่ค้างเก่านี่โอ้โหเป็นหางว่าวเลยบางคดียังไม่ถึงที่สุดเลยนะหรือรบ,บางคดีที่ จะฟ้องไปก็ยกฟ้องก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วจะจับกลุ่มตัวเสียโจ้มาดำเนินคดีได้หรือเปล่า